Lamborghini Aventador J นะครับนักออกแบบ Lamborghini ได้ทำการ modify เจ้า Aventador รุ่นมาตรฐานนะครับด้วยการถอดหลังคาออกไปจนหมดรวมถึงกระจกหน้ามีการออกแบบใหม่ในส่วนของโครงสร้างนะครับมีคาร์บอนไฟเบอร์รวมถึงการเพิ่มบาร์นิรภัย2ชิ้นไว้ด้านหลังเบาะคนขับนะครับคันนี้ที่ยุโรปเปิดมาในราคา 2.1 ล้านยูโรก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ84ล้านบาทนะครับมีผลิตคันเดียวและกำลังหาเจ้าของไม่รู้ตอนนี้ได้เจ้าของหรือยังนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เจ้าของเป็นเจ้าของเจ้าAventador J นี่ MZ ครับรถเล็กโมเดลสามารถบังคับได้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะสิ่งที่ยังคงไว้เหมือนเดิมในการใช้ในเจ้าAventador นะครับก็ LP700-4 Coupe ก็คือเครื่องยนต์ V12 นะความจุ 6.5 ลิตรนะครับ691แรงม้าที่ยังถูกติดตั้งไว้หลังห้องผู้โดยสารก็ยังคงไว้อยู่นะครับนอกจากนั้นยังมีการติดตั้งพาร์ทแบบใหม่ในหลายจุดเช่นบอยเลอร์หน้าสเกิร์ตข้างดิฟฟิวเซอร์ท้ายปีกหลังและเป็นสีดำทั้งหมดนะครับสำหรับเครื่องยนต์ก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะก็ต้องรอลุ้นกันว่าเจ้าของจะเป็นใครแต่ถ้าอยากขับตอนนี้เลยนะครับแบรนด์ยี่ห้อรถเหล็ก MZ ทำในรูปแบบสเกล1:24นะครับเป็นรถบังคับสุดหรูเลยมาอันบ็อกซิ่งกล่องกันเลยดีกว่านะครับนำเข้าโดยบริษัทนิชิเวิลด์จำกัดนะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกกล่องกันเลยดีกว่านะก็กล่องเนี้ยสวยน่าเก็บไว้เลยนะครับพอแกะออกมาปุ๊บก็จะเป็นพลาสติกโฟม2ชั้นนะครับเดี๋ยวขอเอากล่องวางไว้ข้างล่างก่อนนะก็จะเป็นการแพ็คออกมาอย่างนี้เลยนะครับมีรายละเอียดนะให้ดูสีดูรีโมทรีโมทเป็นแบบพับนะครับสวยมากก็จะมีแบตเตอรี่ฐาน9โวลต์ที่จะต้องใส่นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์กับชุดชาร์จนะเดี๋ยวมาแกะเลยด้านหลังก็จะเป็นการแพ็คยึดนะครับกันมันวาเบชั่นการสั่นสะเทือนนะเดี๋ยวผมแกะน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูของนะครับว่าข้างในจะได้อะไรกันนะครับอันบ็อกซ์เสร็จแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับมาดูตัวรีโมทคอนโทรลก่อนนะตัวรีโมทคอนโทรลเป็นแบบควบคุมนับโรลเลอร์ตรงนี้เป็นโฟมนะบุอย่างดีเลยนะจับแล้วมีให้พื้นสัมผัสนุ่มนะครับเวลาเราเลิกเล่นเสร็จแล้วสามารถพับเก็บได้ในรูปลักษณ์ขนาดนี้เลยนะก็ประหยัดพื้นที่ในการเก็บนะครับส่วนช่องใส่ฐานรางฐานเนี่ยสำหรับใส่ฐาน9โวลต์ซึ่งมีแถมมาให้นะเป็นฐานแบบนี้นะครับ9โวลต์นะครับโอ้โหแจ่มเลยนะนี่นะครับนี่ก็เป็นส่วนของรีโมทนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับตัวนี้มีความจุ500มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ก็เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วก็ชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยนะนี่ก็เป็นส่วนของอะแดปเตอร์และรีโมทคอนโทรลนะครับเดี๋ยวมาดูตัวรถกันว่ามันเด็ดยังไงนะครับความพิเศษของตัวรถนะครับเจ้า Lamborghini Aventador ตัวนี้นะครับก็คือขนาดย่อส่วนมาได้สเกลสุดๆเลยนะตัวนี้เป็นสเกล1:24นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ20เซนนะความสูงวัดจนถึงท้องสุดนะครับประมาณ 5.5 เซนนะครับตัวนี้สิ่งที่พิเศษกว่ารถบังคับคันอื่นก็คือว่าตัวนี้เป็นไดแคสนะครับไดแคสก็คือส่วนผสมเป็นเหล็กนะครับบอดี้เป็นเหล็กนะสามารถเปิดประตูได้นะครับโอ้โหประตูบานพับแบบปีกนกเลยตัวนี้ก็คือที่เปลี่ยนแปลงจากเจ้าตัวAventadorทั่วไปก็คือตัดส่วนของหลังคาออกนะครับเป็นรถเปิดประตูนั่นเองกระจกหน้าเนี่ยเท่มากเลยนะครับถ้าได้ดูตามตัวอย่างทีเซอร์แรกนะครับที่ผมเปิดให้ดูนะรายละเอียดความสวยงามนะครับคือมันเป็นโมเดลเลยล่ะนะแต่เป็นโมเดลที่สามารถบังคับได้นะครับขนาดเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะมีความหนักนะครับดูคอนโซลรถนะครับโอ้โหสีออกมาเป็นสีแดงเมทัลลิกนะครับนะใครที่อยากเอาไปแต่งต่อเนี่ยสามารถตัดเส้นได้เลยนะครับเครื่องอะไรเข้ามาเนี่ยคือแบบสมจริงเลยนะโลโก้นะครับได้ลิขสิทธิ์แท้จาก Lamborghini เลยนะครับคันนี้อ่ะเรามาดูใต้ท้องรถบ้างนะครับใต้ท้องรถเนี่ยรายละเอียดดีเทลสวยเลยนะนะครับนี่นะครับก็จะเป็นฝารางฐานนะแล้วก็สวิตช์เปิดปิดเราสามารถตั้งกินซ้ายขวาได้นะครับในกรณีที่อยากให้รถมันวิ่งให้มันกินซ้ายหรือกินขวานะครับก็สามารถตั้งตรงนี้ได้นะนี่เป็นการสอนปรับได้เลยนะครับสุดยอดเลยคันนี้เดี๋ยวผมชาร์จแบตเสร็จเดี๋ยวจะมาวิ่งให้ดูนะก็ดูรายละเอียดงานก่อนนะครับโหสุดยอดเลยอ่ะงาน MZ นะครับตัวนี้
โอ้มีหลายรุ่นด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูว่ามีรุ่นไหนบ้างอ้าวดูภาพกันแบรนด์รถเหล็ก MZ นะครับเป็นรถไดแคส1ต่อ24นะเปิดประตูได้บางรุ่นได้4ประตูเลยนะครับก็มีทั้ง Aventador J นะครับตัวที่ผมรีวิวราคา 1,595 บาทนะครับมี Porsche นะ918นะครับก็มี2สีเลยสีดำแล้วก็สีบอลเงินมี Hammer นะครับ H2 นะครับก็มีสีบอลแล้วก็สีแดงราคา 1,795 บาทแล้วก็ราคา 1,595 บาทก็เป็น Lambo LPG นะครับแล้วก็ LP 700นะโอ้โห 1,592.95 บาทนะครับสนใจติ๋มแซดนะนิชิเวิลด์จำกัดติดต่อได้นะครับมาเราไปดูไดเทสกันเจ๋งเลยครับกับ Lambo คันนี้นะหาซื้อได้ที่เพจ Alpha Kit นะครับหรือว่าเว็บไซต์ Alpha Kit ก็ได้นะครับก็จัดนำเข้าโดยบริษัทนิชิเวิลด์นะหาซื้อได้ตามห้างสินค้าชั้นนำนะครับอย่างพารากอนหรือว่าห้างใหญ่ๆเนี่ยมีแน่นอนนะลองเข้าไปดูนะครับรถเหล็ก MZ นะครับเป็นรถแนวสะสมเลยแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะให้มันมีชีวิตก็คือบังคับได้ก็ใช้การบังคับแบบรีโมทบังคับเล่นมันพอสมควรนะแล้วก็เล่นได้นานพอสมควรนะครับเล่นผมเล่นได้ประมาณ20นาทีก็โอเคสนุกนะครับแล้วก็ควรจะเล่นกับพื้นเรียบๆนะเพราะว่ามันเป็นรถหรูนะครับรถทรงสปอร์ตหรูนะครับนะยังไงถ้าเกิดถูกใจก็ลองไปหาดูไปดูก่อนก็ได้แล้วก็ไปซื้อนะครับนะที่ห้างสรรพสินค้านะครับราคา 1,595 บาทมีหลายแบบให้เลือกเลยงานดีแน่นอนเพราะว่าเป็นไดแคสนะครับมีส่วนของเป็นเหล็กนะวันนี้รายการสเก้งคอยก็ไปก่อนนะครับไปเล่นต่อมันเลยล่ะวางใส่ในตู้โชว์สวยแน่นอนเจอกันครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ